พูดถึงรวมไทยสร้างชาติแล้วท่านผู้ชมฮะสองสามวันที่ผ่านมาหลายท่านคงจะเห็นคลิป คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปร้องเพลงเชียร์ลุงตู่เบอร์22ครับนะครับซึ่งเป็นคลิปที่อลังการมากดูแล้วก็เป็นคลิปที่สนุกเป็นเพลงเป็นการร้องเพลงนะฮะลองดูคลิปนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเคยได้เห็นแล้วนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะคุณธีรักษ์ก็เคยดูเห็นไหมฮะคือตอนแรกผมก็ดูว่าผมดูครั้งแรกว่าเอ๊ะใครอ่ะเอ๊ะรวมไทยสร้างชาติเขาไปโทษนะเขาไปจ้างใครมาทำเอ็มวีเพลงนี้เอ้ยดูแล้วไม่ใช่นี่เราสันติอโศกสันติอโศกใช่ฮะก็บรรดาคุณลุงคุณป้าพี่ป้าน้าอาทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่คือกินมังสวิรัติสันติอโศกนะนี่ฮะนี่แต่งแบบนี้เลยฮะหม้อห้อมโอ้โหแบบร้องเพลงเชียร์ลุงตู่แล้วก็ท่ามกลางวิวทิวทัศน์นี่แบบผลิตคลิปอย่างกับมืออาชีพและแต่ละคนก็จะมีพร็อพเห็นไหมยื่นรูปหัวใจบ้างนะบางทีผมเห็นยื่นผลไม้อะไรก็มีผักก็มียื่นผักกล้วยก็มีดูดิฮะกระเทียมแล้วแบบบรรยากาศธรรมชาติมากนะใช่ไหมโอ้โหอย่างกับม็อบออร์แกนิกเออใช่นี่แบบเพียวบริสุทธิ์มากฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคนส่งต่อกันเยอะมากนะฮะที่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะวันนี้นะฮะที่เพจ Facebook บุญนิยมทีวีเขาเผยแพร่คลิปวิดีโอพ่อครูสมณะโพธิรักซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งสันติอโศกขึ้นมานะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งสันติอโศกนะครับก็พูดถึงการเลือกตั้งคราวนี้แล้วก็พูดปลุกพลังเงียบให้มาช่วยลุงตู่ช่วยคนดีนะครับช่วยคนดีได้ต่อสู้กับบรรดาสิ่งต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีความสุขก็ต้องออกมานะออกมาอย่าโมแต่เงียบออกมาเถอะท่านผู้ชมลองชมคลิปนี้ดูนะครับคุณอภิชาลากลันแก้วเชียร์รอทสช.ก็ขึ้นหัวได้ว่าเชียร์รอทสช.แต่บอกตามตรงว่ามองไม่เห็นอย่างพ่อท่านนะครับคือเรานี่เชียร์จะมาโหเชียร์สุดริมทิมประตูเลยเชียร์กันหนักๆเลยแล้วคนนี้เขามองก็คงหมั่นไส้อ่ะบอกตามตรงว่ามองไม่เห็นอย่างพ่อท่านเพราะมองรอบตัวเองทั้งโซเชียลและรอบๆตัวและกระแสแดงส้มกระแสของแดงของส้มมาแรงมากค่ะวันใจและเคยแสดงออกทางการเมืองบาดเจ็บมาพอสมควรทุกวันนี้ประชาธิปไตยเขาไม่ใจกว้างกันเลยเอาแต่ใจและบูลลี่คนเห็นต่างจนตอนนี้ไม่อยากแสดงออกอะไรขอเชียร์เงียบๆค่ะนี่แหละมันจะซวยอีตรงของเงียบๆนี่แหละคุณชอภิชาลาเอ้ยเชียร์เงียบๆนี่แหละเอาหน้าออกมาหน่อยเห็นใจหน่อยคุณอย่าคิดอาตมาว่าเป็นมิจฉาทิฐินะเคยพวกเราเคยพูดว่าบ้านเมืองไม่เจริญเพราะคนดีท้อแท้หรือเพราะคนดีไม่แสดงตัวต่างคนต่างอยู่ปล่อยไปเถอะบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวอะไรอันนี้แหละยิ่งขณะนี้เนี่ยแหมเกมเข้มข้นของโดยเฉพาะการเมืองของประเทศไทยขณะนี้ต่างคนต่างเฉยไม่ได้นะ
เงียบไม่ได้นะเห็นแก่ตัวไม่ได้นะต้องออกมาเห็นแก่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณไม่เห็นด้วยนายกตู่ก็แล้วไปถึงเอาเถอะคุณไม่เห็นด้วยนายกตู่ไปเห็นด้วยคนอื่นคุณก็ไม่ควรเงียบออกมาเถอะจะได้รู้กันเต็มๆครบๆเลยว่าไอ้พลังทั้งหมดที่เงียบและเปิดเผยนั่นน่ะออกมาให้เต็มที่เลยทั้งสองฝ่ายมันจะได้รู้จำนวนเต็มเลยว่าใครมันเหนือกว่ากันใครแท้ๆอาตมาก็อยากรู้ความจริงอันนี้เหมือนกันนะอยากจะรู้ความจริงมันจะเป็นความจริงเพราะคนออกมาแสดงความจริงนะเพราะงั้นก็ขอร้องผู้ที่เอาแต่เงียบๆเนี่ยขอร้องเถอะไขลานหน่อยนะยังไงก็อุตสาหะวิริยะหน่อยมาช่วยนะช่วยลงคะแนนคุณจะเห็นฝ่ายไหนก็ไม่ว่ากันอาตมาก็ไม่ได้เป็นกำหนดบังคับหรือว่าไม่อะไรหรอกก็ต้องอิสระเสรีภาพนะใครจะเห็นของใครยังไงก็แน่นอนของคนนั้นนะขอร้องนะพวกเชียงเงียบๆนี่อย่าเงียบเลยออกมาเถอะนี่ครับพ่อครูสมณโพธิรักษ์เนี่ยก็แฝงนะเห็นไหมใช่แฝงนะแฝงนะฟังนะเริ่มจากจดหมายที่ยื่นเข้าไปให้ท่านอ่านและท่านก็อ่านว่าคนคนนี้เนี่ยก็บอกโอ้จะเลือกรวมไทยสร้างชาติเหรอตอนนี้โพทางนู้นเข้ามาจะมาทำท่าจะอยู่เงียบๆทางด้านของพ่อครูก็เลยบอกว่านี่แหละจะแพ้เพราะอยู่เงียบๆนี่แหละนะอยากจะให้ออกมาครับแล้วก็พูดถึงฝ่ายนั้นด้วยถ้าคุณไม่เชียร์ลุงตู่คุณก็อย่าเงียบคุณก็ออกมาวัดกันไปเลยไม่มีพลังเงียบทุกคนออกมาพ่อครูสมณโพธิรักษ์ก็อยากจะรู้ว่าถ้าทุกคนออกมาฝ่ายไหนจะมากกว่ากันวัดกันไปเลยนะครับอย่ามีพลังเงียบอย่ามีพลังเงียบบ้านเมืองมันจะไปไม่รอดถ้าคนดีคนที่รักสงบเนี่ยไม่แสดงตัวอะไรเลยเงียบไม่สนใจออกไปช่วยใครนะครับนี่หมายถึงทุกฝ่ายเลยนะใช่ทุกฝ่ายออกมาทุกฝ่ายออกมานะครับมาวัดกันไปเลยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพ่อครูสมณโพธิรักษ์ก็บอกว่าดูลุงตู่แล้วตอนนี้เหนื่อยมากนะครับเพราะเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดเวลานะฮะโพล่าสุดพิธานำที่1อุ๋งอิงมาที่2ลุงตู่มาที่3ได้คะแนนนิดเดียวเทียบกับเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแล้วลุงตู่ดูเหมือนจะเทียบไม่ได้แต่ว่าก็เห็นถึงความมั่นคงไม่เห็นร่องรอยว่าจะย่อท้อไปในแต่ละที่ยังดูมั่นคงแน่วแน่สถานการณ์เนี่ยจะสร้างวีรบุรุษนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะไม่เคยเห็นแบบนี้จากสันติอโศกนะใช่จริงๆนะใช่เห็นล่าสุดเนี่ยโอ้โหก็คือถ้าจะบอกว่าสันติอโศกเชียร์ใครเนี่ยก็ต้องแต่สมัยพรรคพลังธรรมอ่ะจริงๆนะพรรคพลังธรรมอ่ะแล้วพรรคพลังธรรมใหม่ของคุณหมออะไรอ่ะระวีอ่ะคุณหมอระวีก็ไม่เห็นว่าจะเชียร์นะใช่ไหมแต่คราวนี้แบบที่ท่านเปิดใจเลยบวกกับคลิปที่ไปดูเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเป็นคลิปที่สุดยอดมากนะฮะนี่นะฮะและท่านผู้ชมจะว่าไปแล้วนะฮะจะว่าไปแล้วเนี่ยคนที่เชียร์ลุงตู่เชียร์รวมไทยสร้างชาตินะฮะหรือว่าเชียร์ขั้วของรัฐบาลในปัจจุบันนี้ก็ใช่ว่าจะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่พูดก็พูดเถอะจะมีแต่ลุงป้านาอาความจริงมีหนุ่มสาวก็มีมีวัยรุ่นก็มีนี่คุณธีระดูฮะนี่เห็นไหมฮะเป็นไงฮะนี่ใส่เสื้อรวมไทยสร้างชาตินะฮะใส่เสื้อรวมไทยสร้างชาตินะฮะอันนี้จากเพจเว้าใหญ่นะครับวัยรุ่นรวมไทยสร้างชาติก็มีวัยนี้ก็มีนะแล้วดูสิฮะโอ้โหเห็นไหมฮะดูน่ารักไหมใช่วัยนี้ก็มีนะมีให้เห็นนะเห็นไหมฮะไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พลังประชารัฐหรือไม่ใช่ประชาธิปัตย์จะมีแต่แบบโอ้โหรุ่นแบบลายครามรุ่นนี้ก็มีหน้าตาดีด้วยน่ารักด้วยสงบเสงี่ยมด้วยนะฮะดูเป็นคนเอาการเอางานเนี่ยก็เอาอย่างที่ท่านโพธิรักษ์บอกแล้วแหละนะจะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยออกมาต้องออกมาต้องออกมาแล้วก็วัดกันไปเลยใช่ในวันที่14นี้นะฮะใช่ให้รู้กันไปนะฮะ